ฉันก็ไม่ว่ามันก็สิทธิ์ของเธอจะเที่ยวอยู่นั้นฟังเพลงเลงก็ไปฉันไม่เคยห้ามอะไรสวัสดีครับวันนี้จะลองมาตั้งวาล์วรถยนต์ D-Max เครื่อง 2,500 นะครับคลิปนี้เป็นการฝึกตั้งวาล์วของผมเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่ได้ตระเวนดูคลิปอาจารย์หลายคลิปที่ได้ผู้ให้ความรู้ในยูทูบหลังจากที่ดูแล้วก็ลองฝึกทำนะครับหลังจากที่แกะเข้าวาล์วก็ใช้ฟิลเลอร์เกตนะครับตามสเปค 0.5 มิลลิเมตรการวัดวัดแล้วก็วาล์วที่ระยะเพี้ยนครับเพี้ยนไปจาก 0.5 ในการฝึกตั้งวาล์วครั้งนี้นะครับก็ได้ใช้แจ็คบล็อกมือ12นะฮะในการคลายล็อกนะฮะทั้งคล็อกทั้งขันแน่นครับโดยที่ใช้เป็นแจ็คแหวนนะอย่างที่อาจารย์ท่านอีกครั้งนะครับที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าไม่มีแจ็คแหวนครับมีเพียงลูกบล็อกนะฮะก็เลยต้องใช้วิธีนี้ทำนะฮะนั่นก็คือจะต้องใช้ฟิลเลอร์เกตนะครับวัดระยะให้ได้แล้วก็ดูทิศทางของไขควงความแม่นนะครับว่าอยู่ที่กี่นาฬิกาอยู่เวลาเท่าไหร่แล้วก็ทำการขันแน่นเวลาขันแน่นแล้วเนี่ยตัวกล้องของไขควงบักแบนต้องอยู่ในตำแหน่งเดิมนะฮะตำแหน่งที่เราวัดจนได้ระยะนะซึ่งในการทดลองครั้งนี้ผมก็ได้ใช้ฟิลเลอร์เกตทั้งหมด2เบอร์นะครับก็คือเบอร์ 0.5 ตามสเปครถที่กำหนดไว้กับ 0.1 ตามนะฮะเมื่อทำการล็อกแน่นด้วยแจ็คบล็อกเบอร์12ครับผมก็จะทำการวัดอีกครั้งว่า 0.15 นี้เข้าได้ไหมนะหรือแล้วก็ 0.18 เข้าได้ไหมนะถ้าหลังจากที่ขันแน่นแล้ว 0.15 มิลลิเมตรเข้าได้แต่ 0.18 เข้าไม่ได้ก็คือว่าแต่ถ้าเข้าได้ทั้ง2เบอร์ก็ต้องถ่ายแล้วทำการปรับระยะวัดปรับระยะแล้วก็ตั้งใหม่แล้วล็อกใหม่นะทำอย่างนี้ก็การใช้วิธีนี้นะครับก็จะทำให้สิ้นเปลืองเวลาพอสมควรนะแต่ก็ความแม่นยำก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ดีจากการใช้ประเจริญในการช่วยล็อกก็ค่อยๆทำไปไม่รีบร้อนอะไรนะค่อนข้างที่จะดูง่ายนะครับกับวาล์วของเครื่องยนต์รุ่นนี้นะฮะ CJK1 นะเราก็ดูอะไรอะลูกเบี้ยวนะครับเบี้ยวบนเพลาแคมชาร์ปนะครับถ้ามันเบี้ยวหนีจากจุดกดนะฮะคือลูกเบี้ยวมันจะหนีขึ้นบนนะครับเราก็สามารถตั้งได้เลยแต่ผมไม่แน่ใจนะครับคิดว่ามันถ้าลูกเบี้ยวมันไม่อยู่ในตำแหน่งที่กดนะก็คิดว่าน่าจะตั้งได้เลยนะฮะก็เลยกลายเป็นว่ารอบแรกผมตั้งได้ทั้งหมดเกือบครบทุกวาล์วนะฮะไม่ได้อยู่2วาล์วก็คือID สูบ4กับไอเสียสูบ3นะครับที่ตั้งไม่ได้เอ้ยไอเสียสูบ2กับ ID สูบ4นะครับที่ว่าตั้งไม่ได้นอกนั้นตั้งได้หมดนะฮะในเบื้องต้นรอบแรกนะครับผมก็จะใช้วิธีใช้ลูกบล็อกนะฮะคลายนะฮะ
มีวาวบางตัวนะฮะที่ไม่ผิดเพี้ยนนะครับที่สเปคยังได้อยู่นะฮะแต่ว่ามีประมาณสัก2ตัวนะฮะนอกนั้นก็เพี้ยนไปหมดครับก็ตั้งการคลายแล้วก็ตั้งใหม่นะครับผมจะใช้วิธีอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะก็คือคลายแล้วก็ใช้สกรูไขควงปากแบนนะฮะปรับระยะห่างของวาล์วแล้วก็ใช้ไขควงปากแบนจับแล้วก็ใช้มือเนี่ยหมุนตัวเกลียวตัวเมียนะฮะหมุนลงไปให้สุดนะฮะเพื่อไม่ให้ตัวแกนไขควงแบนเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้นะก็พยายามหมุนเกลียวลงให้สุดก่อนที่จะใช้ประแจบล็อก12ล็อกอีกทีนะครับมีบางตัวนะครับที่ผมล็อกไปแล้วแต่ว่าระยะไม่ได้ผมก็ต้องการคลายใหม่นะครับบางอันก็ล็อกได้เลยบางอันก็ต้องเผื่อเกลียวไว้นะครับอย่างเช่นบางตัวนะครับตำแหน่งในการล็อกตรงๆระยะห่างพอดีก็คือบ่าย3อะไรเงี้ยเวลาล็อกไปมันจะเพี้ยนเกินบ่าย3ไปนะเอาอาจจะคืนค่ามาหน่อยหนึ่งนะเวลาล็อกไปแล้วมันก็จะได้อยู่ในตำแหน่งที่ตรงพอดีนะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับไม่ได้รีบร้อนอะไรแต่ถ้ามืออาชีพจริงๆนะฮะเขาไม่ได้ใช้วิธีนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นการทดลองนะครับในแบบฉบับของตัวเองนะครับสังเกตว่าผมจะปล่อยฟิลเลอร์เกตออกมา2แท่งนะครับนั่นก็คือแท่ง 0.15 กับ 0.18 นะครับก็คือต้องเช็ค 0.18 เพราะว่าผมใช้วิธีล็อกแบบใช้บล็อกเบอร์12บล็อกนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับว่าระยะห่าง 0.5 พอดีตามสเปคที่โรงงานกำหนดนะครับก็ค่อยๆไล่เช็คไปอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมีผลยังไงนะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งในแบบที่ตำราของอาจารย์ท่านหลายๆท่านได้ว่าไว้นะก็คือหมุนพอเข้าเวียนครับให้จุดอะไรจุดมาร์คมันได้ตำแหน่งนะครับแต่อันนี้ผมอาศัยมองเพลาลิ้นนะครับเพลาแคมป์ชาร์ปนะดูว่าตัวไหนที่มันไม่กดผมก็ตั้งเลยนะไม่รู้ว่าผิดถูกประการใดถ้าอาจารย์ท่านใดที่เข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วถ้าคิดว่าวิธีการที่ผมกระทำนั้นอาจจะส่งผลเสียได้ในอนาคตก็ช่วยชี้แนะกันด้วยนะเพราะว่านี่เป็นการ ทดลองทำครั้งแรกครับในการฝึกตั้งวาล์วนะฮะน่าจะเห็นชัดนะครับคลิปนี้ตรงช่วงนี้ครับเห็นว่าผมปล่อยฟิลเลอร์เกตมา2ชุดนะครับมี2ใบนะครับผมจะใช้ใบ 0.15 แย่กับ 0.18 แย่หาระยะห่างครับถ้า 0.15 เข้าไม่ได้ผมก็จะคลายล็อกใหม่ตั้งใหม่ถ้า 0.15 เข้าได้ 0.18 เข้าได้ผมก็จะคลายล็อกแล้วตั้งใหม่ปรับใหม่พยายามไล่เช็คทุกตัวนะฮะว่า 0.15 เข้าได้ 0.18 เข้าไม่ได้นะ 0.18 เข้าไม่ได้ถือว่าผ่านนะครับสำหรับผมนะฮะถือว่าเป็นระยะที่ตรงนะครับที่ว่าต้องใช้ 0.18 ก็เพราะว่าในฟิวเจอร์เกตนะครับมันเป็น 0.15 แล้วก็โดดไป 0.18 แล้วสำหรับชุดนี้นะครับตั้งไปด้วยความใจเย็นนะครับเพราะว่าไม่เคยทำก็กลัวว่าจะ
ไอเสียฝั่งนี้นะครับผมลืมดูแคมชาร์ปนะดูผิดนะครับมันอยู่ในตำแหน่งกดผมไปคลายหมดแล้วก็เลยเพิ่งมาตั้งใหม่นะนี่ร่างจากที่หมุนเพลาเข้าเบี่ยงใหม่นะให้แคมเบี้ยวหนีศูนย์นะครับหนีศูนย์กดก็ทำการตั้งใหม่นะครับนะฮะถ้าเรามีประแจแหวนนะครับเราก็จะใช้ไขควงล็อกประคองนะฮะแล้วก็ใช้แหวนล็อกนะก็จบทีเดียวเลยนะครับแต่อันนี้ผมไม่มีประแจแหวนนะครับก็เลยต้องใช้วิธีวัด2ระดับนะฮะ 0.15 กับ0.18 มิลลิเมตรนะเพื่อความชัวร์นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับหลังจากที่ตั้งไปแล้วเครื่องยนต์ก็เสียงเบาขึ้นนะอาการสั่นสะเทือนน้อยลงนะครับน้อยลงนะเครื่องเดินเรียบขึ้นนะรู้สึกได้นะรู้สึกได้นะตัวนี้ผมใช้ฟิลเลอร์วัดตรงจุดลูกกลิ้งนะครับไม่ได้วัดตรงจุดกดตรงที่เป็นกระเดื่องกดลงไปตรงตัววาล์วนะฮะไม่ได้ใช้ตัวนั้นเนื่องจากว่ามันติดมันลึกนะครับมันเข้าไม่ได้ต้องถ้าจะทำอย่างนั้นต้องถอดหัวฉีดออกซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะสำหรับผู้ที่ไม่เคยทำนะแต่อาจารย์บางท่านก็บอกว่าตั้งได้2ที่ก็คือตรงลูกกลิ้งกับที่จุดกดนะฮะจุดใดจุดหนึ่งนะคิดว่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจถ้าก็ตามอาจารย์บางท่านนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะลองตั้งวาล์วดูเองนะครับไม่ยากนะแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์รุ่นเก่าของอีซูนะครับที่เอาเพลาเนี่ยไปไว้ในเสื้อสูบแล้วทำกระเดื่องยันขึ้นมาเนี่ยอันนั้นต้องใช้วิธีการหมุนเพลาเข้าเหวี่ยงอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าเรามองไม่เห็นจุดกดกับจุดไม่กดของเพลาแคมชาร์ปนะครับแต่ถ้าเครื่องไหนที่เอาแคมชาร์ปมาไว้ด้านบนเนี่ยง่ายเลยฮะดูเลยว่าตัวไหนที่อยู่ในตำแหน่งกดตัวไหนที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่กดนะก็ตั้งไปเลยนะครับแย่นะครับแย่อย่างที่แย่ไม่เข้านะในที่แย่ไม่เข้าก็จะทำการคลายใหม่เนื่องจากเป็นมือใหม่นะครับก็วัดแล้ววัดอีกนะครับพยายามวัดแล้ววัดอีกใจเธอมีแต่เขาก็เท่านั้น
ยอมถอยออกไปเอาใจให้ห่างสักวันใจฉันคงลืมเธอไม่ต้องสงสัยครั้งต่อและตัวฉันเองก็พร้อมจะไปเมื่อหมดรักไม่มีใจก่อนเธอไปอย่าขอเธอและเขาช่วยมาสงสารฉันหน่อยมาดูน้ำตาคนเสียใจช่วยมาสงสารฉันหน่อยมาดูใจคนใกล้ตายช่วยมาสงสารกันหน่อยฉันขอแค่นี้เท่านี้ไม่มากเกินใช่ไหมใจช่วยมาสงสารฉันหน่อยมาดูใจคนใกล้ตายช่วยมาสงสารกันหน่อยฉันขอแค่นี้เท่านี้ช่วยมาสงสารฉันหน่อยช่วยมาสงสารฉันหน่อยมาสงสารกันหน่อยฉันขอแค่นี้เท่านี้ไม่มากเกินใช่ไหมฉันก็ไม่ว่ามันก็สิทธิ์ของเธอจะเที่ยวดูหนังฟังเพลงก็ไปฉันไม่เคยห้ามอะไรและไม่เคยรบกวนเธอไม่นู่นนี่นั่นให้รำคาญใจก็เพราะรักที่ทำไปอยากให้เธอสบายสบายนะครับหลังจากทำการขันน็อตยึดฝาพระวาวครบตัวนะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับของการตั้งวาวนะครับก็ลองเครื่องแล้วก็เทเครื่องต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฟังนะฮะแล้วก็ดูการลองการตั้งวาวครั้งแรกของจังมือใหม่นะขอบคุณทุกความรู้นะครับที่มอบให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะแล้วก็พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับฉันหน่อยมาดูน้ำตาคนเสียใจช่วยมาสงสารฉันหน่อยมาดูใจคนใกล้